สำหรับไลฟ์ของเราในนี้นะครับต้องบอกว่าในรุ่นนี้นะครับไม่ได้เข้ามากันบ่อยๆนะครับเป็นรุ่นที่หายากมากๆนะครับแล้วที่สำคัญเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับกับคันนี้เลยนะครับ Mercedes-Benz E220D AMG นะครับสำหรับตัวรถคันนี้มาพร้อมด้วยรหัสตัวถัง W212 นะครับรถก็สวยนะครับไมค์ก็น้อยนะครับที่สำคัญราคาโดนใจแน่นอนตั้งงบประมาณไว้เพียงแค่ 1,900,000 บาทนะครับคุณลูกค้าได้เป็นเจ้าของรถคันนี้แน่นอนออปชั่นเต็มแล้วที่สำคัญนะครับเครื่องยนต์ดีเซลคันนี้สุดประหยัดแน่นอนเพราะมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 2.2 ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้าคันนี้ถึง170แรงม้านะครับที่สำคัญนะครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของรุ่นนี้อยู่ที่ 18-19 กิโลลิตรเลยเดียวนะถือว่าประหยัดมากๆนะครับสำหรับตัวรถคันนี้นะครับมาพร้อมด้วยพาร์ทชุดแต่ง AMG รอบคันเลยนะครับเพิ่มความสปอร์ตและความหรูหราในส่วนของกระจังหน้าแน่นอนในรุ่นนี้นะครับบ่งบอกถึงความคลาสสิกเพราะเป็นกระจังหน้าแบบเป็นชั้นๆนะครับเป็นสีโครเมียมพร้อมดาว Mercedes-Benz เป็นดาวลอยนะครับในส่วนของไฟหน้าตัวนี้นะครับในรุ่นนี้ก็คือเป็นไฟหน้าเขาเรียกว่าเป็นไฟแยกนะครับหรือไฟหน้าระบบ Intelligent Light System นะครับสำหรับตัวไฟหน้าตัวนี้นะครับยังมีฟังก์ชันที่สามารถปรับเลี้ยวตามพวงมาลัยได้ด้วยนะครับเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็มีการปรับไฟสูงแบบออโต้ด้วยนะครับแล้วแบบด้านข้างนะครับก็ยังมาพร้อมล้อ AMG Line แบบสปอร์ตนะครับเป็น6ก้านคู่นะครับขนาดถึง18นิ้วนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับก็ได้มีการตกแต่งในรุ่นท็อปแน่นอนก็เป็นหลังคาพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับหรือหลังคาแก้วนั่นเองที่สามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าได้นะครับสำหรับไฟท้ายด้านท้ายนะครับก็ออกแบบแบบมีความคลาสสิกนะครับแล้วก็ส่วนฝาท้ายตัวนี้ของ E20 นะครับเปิดมาเนี่ยต้องบอกห้องเก็บสำหรับด้านท้ายเนี่ยกว้างขวางแน่นอนและยังมาพร้อมกับตัวฟังก์ชันพับเบาะนะครับที่สามารถเก็บของเนี่ยที่มีความยาวได้เราปรับพับไปก็สามารถเก็บได้เลยนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับแนะนำเลยที่กำลังมองหารถ Mercedes-Benz E220 นะครับในงบประมาณ 1,900,000 บาทเนี่ยครับคันนี้ห้ามพลาดนะครับสามารถสแกน QR Code ที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมภายในห้องสารต่อครับเข้ามาภายในห้องสารของ E-Class W212 คันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้แน่นอนคือให้ความคลาสสิกมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ของคอนโซลนะครับในส่วนของหน้าจอเนี่ยก็ให้หน้าจอถึงขนาดใหญ่นะครับถึง10นิ้วเลยนะตัวนี้เป็นหน้าจอแบบ MB Audio แบบ20นะครับใส่เข้ามาให้พอสมควรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้องหลังนะครับหรือว่าเซ็นเซอร์การเตือนด้านหน้านะครับ6จุดด้านหลัง6จุดนะครับแล้วที่สำคัญตัวรถคันนี้นะครับยังมีระบบเตือนเมื่อเราขับรถใกล้รถคันหน้านะครับจะมีไฟเตือนขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยชะลอให้ออกจากคันหน้าเพื่ออยู่ในระยะเบรกที่ปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับคู่หน้านะครับก็ยังมาพร้อมกับตัวเบาะที่เป็นเบาะแบบ heating seat นะครับที่เป็นเบาะอุ่นพูดง่ายๆนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวหลังคาตัวนี้นะครับเป็นหลังคาแบบพาโนรามิกนะครับที่สามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าได้เลยนะครับสำหรับตัวรถคันนี้เราไม่ต้องพูดถึงเรื่องออปชั่นอะไรมากมายเราพูดถึงว่าความคลาสสิกของเขาดีกว่าคือ E220 เนี่ยในรุ่นที่เป็นดีเซลในรุ่นปีนี้นะครับต้องบอกว่าหายากมากๆเพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะมีเครื่องเบนซินเครื่อง NGT ที่เป็นแบบเบนซินติดแก๊สอะไรกันเนี้ยซึ่งตัวดีเซลตัวนี้ค่อนข้างหายากนะครับแล้วที่สำคัญตัวรถคันนี้อย่างที่สันบอกเลยคือรถปี11แล้ววิ่งเพียง 77,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับกับงบประมาณเนี่ย 1,900,000 บาทอย่างรถทั่วๆไปรถญี่ปุ่นที่แบบงบประมาณล้านนึงเนี่ยผมแนะนำว่ามาเล่นแบบนี้เราได้ในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ได้ทั้งเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็ที่สำคัญคือแน่นอนครับได้เรื่องภาพลักษณ์แบรนด์ Mercedes-Benz ด้วยเข้ามาด้านหลังนะครับต้องบอกว่ากว้างนั่งได้3คนสบายๆแล้วก็ตัวเบาะหนังเนี่ยครับลองดูเลยนะครับรถปี11เนี่ยเบาะหนังนี่ 90% เลยนะครับถือว่าค่อนข้างดูแลดีมากๆนะครับก็แน่นอนนะครับอย่างที่ฉันบอกไปอยู่แล้วนะครับงบประมาณเพียงแค่ 1,900,000 บาทเนี่ยคุณลูกค้าได้เป็นเจ้าของรถคันนี้เลย Mercedes-Benz E220D ปี2011เลขไมล์วิ่งเพียง 77,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับของดีของหายากราคาโดนใจกับ Mercedes-Benz E220D นะครับตัวนี้มาพร้อมด้วยรหัสตัวถัง W212 นะครับที่สำคัญนะครับตัวรถคันนี้ปี2011เลขไมค์คันนี้ถือว่าวิ่งน้อยสุดๆนะครับเพียงแค่ 77,000 กิโลเท่านั้นเองและยังมาพร้อมกับราคาสุดพิเศษที่ Benz NK ตั้งไว้เพียง 1,900,000 บาทเท่านั้นเองนะครับมาที่ Benz NK ที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับ